หนังสือเรื่องมุสโสลินีผู้เขียนพลตรีหลวงวิจิตรวาทการให้เสียงอ่านโดยสราวุธชัยดีบทที่2มุสโสลินีกับฟาซิสต์เมื่ออิตาลีรวมกันได้แล้วประเทศอิตาลีก็กลายเป็นประเทศที่มั่นคงมากและเป็นประเทศใหญ่อยู่แถวเดียวกับมหาประเทศทั้งหลายคำพูดของเมตเตอร์นิคก็หมดค่าไปและประเทศอิตาลีก็ไม่ใช่แต่เป็นเพียงชื่อที่ใช้ในภูมิศาสตร์เท่านั้นแต่นั่นเป็นส่วนที่ล่วงมาแล้วเหตุการณ์ในอดีตกับเหตุการณ์ในอนาคตอาจต่างกันได้ไกลๆพวงมาลาที่ทำด้วยดอกไม้สดอันงดงามสำหรับสวมศีรษะผู้มีชัยอาจจะเหี่ยวแห้งไปได้และความรุ่งโรจน์อันเกิดจากความมีชัยก็อาจจะกลายเป็นฝุ่นละอองไปได้นักเขียนชาวโปรตุเกสชื่อโฮเมมคริสโตได้เขียนไว้ในหนังสือของเขาที่กล่าวถึงประเทศอิตาลีว่าเรื่องราวสำหรับวันนี้ก็สนุกดีแต่เรื่องสำหรับพรุ่งนี้ก็ยังจะสนุกมากกว่านี้จึงอยู่ในช่วงเวลาครึ่งศตวรรษอิตาลีได้ทำความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองเป็นอันมากแต่ประเทศอิตาลีไม่ว่าตั้งแต่ครั้งเป็นโรมหรือตั้งแต่ครั้งไหนๆมาจะเจริญได้ด้วยอาศัยหัวหน้าที่ดีและความเจริญของอิตาลีมีขึ้นได้ด้วยมือของคนคนเดียวหรือ2คนที่เป็นประมุขอันเข้มแข็งเด็ดขาดส่วนในหมู่ประชาชนยังไม่มีความสามารถบัญชาการประเทศทำความเจริญด้วยตนเองเหมือนอย่างอังกฤษหรือฝรั่งเศสอิตาลีจึงต้องอาศัยดิกเตอร์หรือหัวหน้าหรือผู้นำทางซึ่งถ้าได้คนดีก็รุ่งโรจน์ขึ้นมาพักหนึ่งและพอหมดหัวหน้าที่ดีก็อับลงไปอันที่จริงการที่อับลงไปนั้นก็ไม่ใช่เพราะไม่มีหัวหน้าที่จริงเป็นเพราะว่ามีหัวหน้ามากเกินไปสมัยนั้นอิตาลีก็เต็มไปด้วยคนที่ตั้งตนเป็นผู้บังคับบัญชาและในเวลานั้นก็มีแต่ผู้ออกคำสั่งเป็นจำนวนมากมายแต่ผู้ที่จะทำตามคำสั่งนั้นหาได้ยากในสมัยก่อนหน้ามหาสงครามคือในสมัยที่ประเทศทั้งหลายกำลังสงบกันอยู่แต่ในเวลาสงบเป็นเวลาเตรียมรบกันอยู่นั้นก็ได้มีการทำสัญญาเป็นสัมพันธมิตรร่วมสมรภูมิกันในสงครามคราวหน้าเป็นสองฝ่ายเรื่องนี้ดูเหมือนเราทราบกันอยู่ทั่วไปคืออังกฤษฝรั่งเศสและรัสเซียเป็นฝ่ายหนึ่งเยอรมนีออสเตรียฮังการีกับอิตาลีเป็นอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งมีข้อผูกพันกันว่ารบไหนจะต้องรบด้วยกันเมื่อมหาสงครามได้เกิดขึ้นแล้วประเทศต่างๆได้ปฏิบัติตามปฏิญาณของตนคือเข้ารบทางฝ่ายพวกพ้องที่ทำสัญญากันไว้อิตาลีประเทศเดียวยังลังเลอยู่เรื่องนี้มีข้อแก้ตัวกันไปตามเสียงของอิตาลีว่าอิตาลีถือฝรั่งเศสเป็นเหมือนพี่สาวฝรั่งเศสได้ช่วยเหลืออิตาลีให้รวบรวมกันเข้าเป็นประเทศใหญ่ได้อิตาลีจะไปรบกับฝรั่งเศสก็ดูกระไรอยู่เหตุผลอันนี้ก็มีหลักดีในทางศีลธรรมอยู่มากแต่เหตุสำคัญที่สุดนั้นคือถ้าอิตาลีเข้าเป็นพวกเยอรมันแล้วอิตาลีก็จะได้รับอันตรายมากกว่าใครๆด้วยเวลาสงครามประกาศขึ้นอังกฤษและฝรั่งเศสมีกำลังทัพเรือมากหลายอยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนอิตาลีมีอาณาเขตยืดยาวลงไปในทะเลและไม่มีกองทัพเรือใหญ่พอจะป้องกันฝั่งทะเลของตนได้ถ้าอิตาลีต้องรบกับอังกฤษฝรั่งเศสก็จะเสียหายอย่างใหญ่ฉะนั้นในชั้นต้นประเทศอิตาลีจึงได้ประกาศตัวเป็นกลางไปก่อนแต่อิตาลีจะเป็นกลางตลอดไปไม่ได้พวกนักการเมืองของอิตาลีพากันคุ้ยเคียส่งเสริมให้อิตาลีหันไปเข้าทางสัมพันธมิตรนายชานวาโตเรบาซิลายนักการเมืองคนสำคัญของอิตาลีในเวลานั้นได้กล่าวในรัฐสภาว่าเวลาที่เจ้าชายรุสโปลีทูตอิตาเลียนได้นำเอาคำประกาศตัวเป็นกลางไปยื่นต่อนายวิเวียนนีอัครมหาเสนาบดีฝรั่งเศสนั้นประเทศฝรั่งเศสย่อมเข้าใจดีว่าอิตาลีทำการเที่ยงตรงและแสดงให้เห็นน้ำใสใจจริงและเป็นการแน่นอนว่าประเทศฝรั่งเศสกำลังต้องการเราข้าพเจ้าได้พยายามทำการเพื่อความสัมพันธ์ในระหว่างฝรั่งเศสกับอิตาลีจึงหวังว่าวันดีจะมาถึงซึ่งจะเป็นวันที่อิตาลีจะร่วมมือกับสัมพันธมิตร6เดือนภายหลังอิตาลีก็เข้าสงครามส่งทหารเข้ารบในด้านสำคัญทางออสเตรียพวกผู้แทนราษฎรในรัฐสภาของอิตาลี121คนได้เขียนหนังสือสั้นๆลงนามพร้อมกันส่งไปยังหนังสือพิมพ์เปอร์ตีบาริเซียงของฝรั่งเศสว่าขอให้บอกประเทศฝรั่งเศสด้วยเถิดว่าพวกเรามีความยินดีที่จะให้ความเข้าใจผิดระหว่างฝรั่งเศสกับอิตาลีซึ่งได้มีมาแต่อดีตกาลนั้นลบหายไป
และเราเข้าทำการรบด้วยความเต็มใจเพื่อต่อสู้ศัตรูของอารยธรรมที่จริงในมหาสงครามนั้นอิตาลีก็ทำงานไม่น้อยไม่แต่รัฐบาลแม้พลเมืองเองก็เต็มใจเข้ามีส่วนช่วยเหลือในสงครามนี้มากเวลารัฐบาลจัดการกู้เงินภายในประเทศสำหรับทำสงครามก็กู้ได้อย่างง่ายดายเมืองวาเลสเมืองเดียวยังซื้อใบกู้ได้ตั้ง5ล้านลีเรชาวอิตาเลียนได้เสียชีวิตในมหาสงครามราว 600,000 คนซึ่งต้องนับว่าอิตาลีทำงานในมหาสงครามอย่างมากแต่พอมหาสงครามเสร็จแล้วอิตาลีก็น้อยใจว่าไม่ได้รับเกียรติศักดิ์สมกับที่ได้ลงทุนลงแรงกล่าวคือผลประโยชน์ตอบแทนได้ไม่เท่าไหร่เกียรติคุณชื่อเสียงก็น้อยส่วนอเมริกามาเข้าสงครามภายหลังอิตาลียังได้รับเกียรติยศยิ่งใหญ่ในที่ประชุมสันติภาพก็ได้ยินแต่ชื่อของคน3คนคือวินสันในวงเล็บอเมริกาลอยยอร์ดในวงเล็บอังกฤษและเคลมังโซในวงเล็บฝรั่งเศสส่วนอิตาลีซึ่งควรจะได้รับเชิดหน้าชูตายิ่งกว่าอเมริกากลับเงียบหายจนเกือบไม่มีผู้ทราบว่าผู้แทนของอิตาลีในที่ประชุมสันติภาพนั้นคือใครรวมความว่าอิตาลีไม่ได้อะไรสมกับน้ำพักน้ำแรงของตนโดยในนี้ฝรั่งเศสกับอิตาลีก็กินแหนงแคลงใจกันนอกจากเหตุที่กล่าวข้างต้นนั้นยังปรากฏว่าอิตาลีมีความน้อยใจที่ฝรั่งเศสแสดงความไม่ไว้วางใจอิตาลีถึงกับเวลาทำสัญญาสันติภาพนั้นฝรั่งเศสก็คอยระมัดระวังหรือแสดงความหวาดหวั่นว่าอิตาลีจะได้เปรียบเกินไปฝรั่งเศสจะทำอะไรก็ไม่ได้ปรึกษาหรือไต่ถามอิตาลีความหมางใจเกิดจากเรื่องเล็กๆน้อยๆกันนี้ก็มีอยู่เรื่อยๆมาและเป็นธรรมดาของพลเมืองเมื่อมีเรื่องโกรธเคืองประเทศใดและไม่มีทางแก้แค้นได้ก็หันมาโทษรัฐบาลของตัวขณะรัฐบาลอิตาลีในเวลานั้นถูกหาว่าโง่งมรู้ไม่ทันเพื่อนและเมื่อคิดเห็นดังนี้ก็พากันต้องการแต่จะมีรัฐบาลใหม่โดยคิดว่าของใหม่จะดีกว่าของเก่าเสมอไปรัฐบาลจะทำอะไรลงไปก็ไม่ถูกใจไปทุกอย่างพอเสร็จสงครามแล้วการเงินของประเทศก็ยากจนลงซึ่งเป็นธรรมดาของการสงครามทั้งหลายที่จะต้องบังเกิดผลอย่างนั้นรัฐบาลจึงได้เพิ่มอัตราภาษีใหม่และคราวนี้ความวุ่นวายก็บังเกิดขึ้นในเมืองใหญ่ๆเช่นโรมมิลานตูรินและเยนัวได้เกิดเหตุการณ์ซึ่งนับได้ว่าเป็นกบฏโดยแท้รัฐบาลได้พยายามรักษาความเรียบร้อยแต่ก็ไม่สำเร็จในที่สุดรัฐบาลซึ่งมีนายนิตตีเป็นประมุขได้พยายามประกาศให้ราษฎรทราบว่าการก่อการจลาจลอย่างเป็นกบฏนั้นจะต้องถูกลงโทษถึงประหารชีวิตและการกบฏนั้นจะไม่เป็นผลดีอันใดแก่ประเทศนอกจากจะกระทำความยุ่งยากในทางเศรษฐกิจยิ่งขึ้นทุกทีคำชี้แจงอันนี้ก็นับว่าสมควรแต่ไม่มีผลดีประการใดคณะรัฐบาลพากันมืดมนไม่เข้าใจว่าเหตุไรประชาชนชาวอิตาเลียนซึ่งเคยว่านอนสอนง่ายจึงมาก่อความวุ่นวายขึ้นในขณะนี้และเป็นขณะที่ทุกๆประเทศจะต้องพยายามก่อร่างสร้างตัวให้ฟื้นขึ้นจากความเสียหายบอบช้ำในมหาสงครามฉะนั้นพลเมืองจึงไม่ยอมฟังเสียงรัฐบาลและคอยจะขัดขืนก่อการจลาจลขึ้นร่ำไปมูลเหตุอันแท้จริงในเรื่องนี้ไม่มีใครในคณะรัฐบาลเข้าใจจนกระทั่งถึงวันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2463พวกโซเชียลิสต์ได้เดินขบวนและแสดงตนว่าเป็นปรปักษ์ต่อพระเจ้าแผ่นดินพอรัฐบาลทำการขัดขวางพวกนี้ก็ควักเอาผ้าเช็ดหน้าสีแดงออกมาโบกแล้วก็ร้องว่าขอให้เลนินเจริญคราวนี้ก็เข้าใจกันดีโรคร้ายจากรัสเซียได้ระบาดเข้าไปถึงอิตาลีแล้วเมื่อจับสมมติฐานอันแท้จริงแห่งความยุ่งยากได้แล้วพวกผู้แทนราษฎรในสภาที่รู้สึกกลัวรัสเซียภัยก็สมัครสมานกันช่วยเหลือคณะรัฐบาลให้คงดำเนินการต่อไปแต่ความยุ่งยากก็ไม่หมดได้ตามถนนหนทางเกิดตีรันฟันแทงกันบ่อยๆการสไตล์หยุดงานในที่ต่างๆมีขึ้นเสมอๆในเมืองมิลานนายทหารหลายคนถูกทำร้ายแม้พลเมืองที่แต่งกายแสดงว่าร่ำรวยสักหน่อยก็ถูกทำร้ายกันไปหลายรายพวกโซเชียลิสต์เร่งร้องให้รัฐบาลริบที่ดินรายใหญ่ของคนมั่งมีเสียให้หมดกสิกรทั้ง 200,000 คนพากันหยุดงานกรรมกรรถไฟก็ทำพิษอยู่เสมอหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งชื่ออวันตีเปิดฉากออกมาเป็นปากเสียงของคอมมิวนิสต์อย่างออกหน้าออกตาในที่สุดคณะรัฐบาลของนายนิตตีก็ออกและนายยิโอลิตตีเข้ารับตำแหน่งตั้งคณะเสนาบดีแต่นายยิโอลิตตียิ่งอ่อนแอมากไปกว่านายนิตตี
ในสมัยที่เกิดความยากลำบากเช่นนี้นายยิโอลิตีไม่กล้าทำอะไรให้เด็ดขาดความยุ่งยากต่างๆขยายตัวออกไปทุกทีพวกคนงานทั้งหลายเริ่มทำการบังคับนายจ้างแม้แต่ตำรวจก็ไม่ยอมเชื่อคำสั่งของเสนาบดีการลอบฆ่าลอบทำร้ายปล้นสะดมมีมากขึ้นทุกวันคราวนี้รัฐบาลเพิ่งนึกขึ้นมาได้จึงเริ่มต้นทำการปราบคอมมิวนิสต์แต่ช้าเกินไปและรัฐบาลเองไม่สามารถไม่มีกำลังพอในระหว่างที่อิตาลีกำลังตกอยู่ในฐานะอันคับขันดังนี้เป็นอันว่าอิตาลีต้องการกำปั้นที่แข็งแรงสำหรับจะปราบความยุ่งยากให้หายอิตาลีต้องการคนชนิดคาวูขึ้นมาใหม่ถ้าหาไม่ก็จะเกิดความล่มจมหรือกลับแตกแยกกันไปเป็นเมืองเล็กเมืองน้อยเหมือนครั้งก่อนและอำนาจต่างด้าวก็จะเข้ามาเป็นเคราะห์ดีที่ชะตาของประเทศอิตาลียังไม่ถึงคาดกรุงอิตาลีไม่สิ้นคนดีเช่นเดียวกันกับกรุงศรีอยุธยาเมื่อเวลาที่ความปั่นป่วนมีอยู่ดังนี้ก็เผอิญมีดวงวิญญาณที่กล้าแข็งดวงหนึ่งเปิดฉากแสดงโฉมหน้าอย่างเต็มดวงดวงวิญญาณที่เข้มแข็งดวงนี้คือเบนิโตมุสโสลินีและบัดนี้เราต้องย้อนหลังขึ้นไปกล่าวถึงประวัติของบุคคลสำคัญผู้นี้สักเล็กน้อยเบนิโตมุสโสลินีเกิดเมื่อวันที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2426นับอายุมาจนถึงเวลานี้ได้49ปีซึ่งถ้าคิดตามวัยของฝรั่งก็นับว่าอยู่ในวัยที่เฉลียวฉลาดที่สุดท่านผู้นี้เกิดในเมืองโรมันซึ่งเป็นเมืองที่ยื้อแย่งกันมาในสมัยโบราณในระหว่างเวนิสสันตปาปาและซีซาบอร์เซียบิดามุสโสลินีเป็นช่างเหล็กและมุสโสลินีเติบโตมาบนเขาของมารดาที่มีความรู้และฉลาดมากได้เข้าศึกษาในโรงเรียนไม่ได้เท่าไรบิดามารดาเกิดขัดสนไม่มีเงินให้ค่าเรียนโรงเรียนไม่ยอมสอนให้เปล่าจึงต้องออกจากโรงเรียนมาเฉยๆและมุสโสลินีก็ศึกษาด้วยตนเองต่อมาได้เข้าเป็นครูในโรงเรียนประจำหมู่บ้านที่ตนอยู่ได้เงินเดือนละ50ลีเรซึ่งเป็นจำนวนที่พอเพียงแต่จะไม่ให้อดตายเมื่อมุสโสลินีมองไม่เห็นความเจริญอย่างไรในการเป็นครูจึงออกเดินทางจากประเทศอิตาลีเข้ามาในสวิตในระหว่างเดินทางได้ทราบข่าวว่าบิดาของตนถูกจับในเรื่องเกี่ยวกับการเมืองแต่มุสโสลินีไม่กลับบ้านคงเดินทางต่อมาและพอเวลาเข้าถึงประเทศสวิตเหลือเงินในกระเป๋าเพียง2ลีเรคราวนี้เที่ยวหางานทำและยอมทำโดยไม่เลือกว่าอะไรจนกระทั่งเป็นคนขนของและรับจ้างเที่ยวปิดประกาศโฆษณาขายของในที่ต่างๆงานการหาได้โดยยากเวลาไม่มีอะไรทำและหมดตัวเข้าจริงก็ลงขอทานเขากินได้ขนมปังช่วยชีวิตไว้พอไม่ให้หมดลมหายใจมุสโสลินีต้องนอนชมดาวและไม่มีที่อาศัยแต่ตราบใดที่มนุษย์ยังมีลมหายใจก็ต้องพยายามความพยายามเป็นเครื่องช่วยให้มีงานทำพอทรงชีพและต่อมาก็ดีขึ้นจนได้เข้าทำงานหนังสือพิมพ์เข้าอยู่ในคณะหนังสือพิมพ์โซเชลิสต์ฉบับหนึ่งและได้ศึกษาลัทธิโซเชลิสต์อย่างตั้งใจในประเทศสวิตนี้มุสโสลินีได้เรียนภาษาฝรั่งเศสและในที่สุดตั้งหนังสือพิมพ์เล็กๆฉบับหนึ่งเป็นของตัวได้แต่หนังสือพิมพ์ฉบับนั้นมีข้อความที่ชักชวนคนให้ใฝ่ใจในการเปลี่ยนแปลงการปกครองการกระทำดังนี้ย่อมไม่เป็นที่พอใจของรัฐบาลสวิตมุสโสลินีจึงถูกรัฐบาลสวิตเนรเทศกลับเข้าประเทศอิตาลีและในขณะนี้มุสโสลินีมีอายุเพียง25ปีเมื่อกลับเข้าประเทศอิตาลีแล้วก็แสวงหาทางเข้าทำงานในหนังสือพิมพ์มุสโสลินีเป็นคนพูดเก่งและแต่งหนังสือดีอย่างยิ่งทั้งนี้ก็ด้วยฝึกฝนตนเองแต่ในการเขียนหนังสือก็ดีในการพูดก็ดีมุสโสลินีกล่าวความละมุนละม่อมไม่เป็นเพราะลักษณะของมุสโสลินีเป็นคนแข็งกล้ามาแต่ไหนแต่ไรในหนังสือของหลุยโรยากล่าวถึงมุสโสลินีว่าตั้งแต่เป็นเด็กอยู่ในโรงเรียนมาก็มีหัวใจเป็นกบฏถึงกับคบคิดกับเพื่อนว่าจะทำร้ายองค์พระเจ้าแผ่นดินซึ่งถ้าไม่จับได้ไล่ทันกันเสียแต่ชั้นนั้นก็น่ากลัวว่ามุสโสลินีจะก่อเรื่องร้ายให้เป็นภัยแก่ตัวเองหรือแก่คนอื่นๆได้ตั้งแต่ยังเยาว์มาถึงเวลาเข้าทำงานในหนังสือพิมพ์มุสโสลินีก็มีนิสัยปากคอร้อร้ายเขียนข้อความใดๆก็ใช้ถ้อยคำรุนแรงอยู่เสมอหนังสือของโฮเมมคริสโตกล่าวว่ามีเพื่อนๆพากันตักเตือนให้มุสโสลินีระวังปากของตนแต่การตักเตือนนั้นกลับกลายเป็นการยุในปีพุทธศักราช2455มุสโสลินีได้เป็นผู้จัดการหนังสือพิมพ์ชื่ออาเวนี
และในปีนั้นเองมุสโสลินีตั้งต้นเป็นปรปักษ์กับการทหารพยายามแสดงความเห็นว่าการที่รัฐบาลส่งทหารไปรบพุ่งกับใครๆโดยหวังแผ่อำนาจนั้นเป็นการผิดอย่างยิ่งเผอิญเวลานั้นอิตาลีจะส่งทหารไปยังเมืองขึ้นมุสโสลินีก็เขียนข้อความยุยงให้ทหารขัดขืนคำสั่งของรัฐบาลไม่ให้ยอมไปการกระทำที่เกินควรดังนี้เป็นเหตุให้มุสโสลินีถูกศาลพิพากษาจำคุก1ปีซึ่งมุสโสลินีกลับเห็นเป็นเกียรติยศเพราะตนได้กระทำการเพื่อมนุษยธรรมเมื่อออกจากคุกได้มุสโสลินีก็เอาใจใส่ในเรื่องเขียนข้อความให้คนชั้นยากจนลุกขึ้นต่อสู้คนมั่งมีและภายหลังได้มาเป็นผู้จัดการหนังสือพิมพ์อวันตีซึ่งเป็นปากเสียงของโซเชียลิสต์ที่มีอำนาจมากที่สุดในครั้งกระนั้นต่อมามุสโสลินีตั้งหนังสือพิมพ์ของตนเองชื่อว่าโปโปโลดิตาเลียซึ่งมีเสียงเป็นทำนองคณะชาติพอมหาสงครามเกิดขึ้นมุสโสลินีสมัครไปสงครามทางสนามรบออสเตรียได้ทำการรบและถูกบาดเจ็บแล้วก็ได้กลับมาอยู่เมืองมิลานได้กล่าวมาข้างต้นแล้วว่ามุสโสลินีมีลักษณะเป็นคนไม่ชอบพระเจ้าแผ่นดินมาตั้งแต่ยังเยาว์นิสัยอันนี้มีต่อมาจนกระทั่งโตขึ้นและยิ่งรุนแรงขึ้นทุกทีครั้งใดที่มุสโสลินีพูดถึงเจ้าแผ่นดินก็ใช้วาจาแข็งแสดงความดูหมิ่นพระเจ้าวิกตอร์เอมานูเอลซึ่งมุสโสลินีเรียกว่าวิกตอร์ซาวัวเสมอในวันที่12มีนาคมพุทธศักราช2456มีคนพยายามยิงพระเจ้าวิกตอร์เอมานูเอลกระทำความตื่นเต้นทั่วประเทศอิตาลีและบุคคลที่มีความจงรักภักดีได้มีจดหมายส่งโทรเลขและกล่าวสุนทรพจน์แสดงความเสียใจและสงสารแต่มุสโสลินีกลับขึ้นพูดในที่ประชุมพวกโซเชียลิสต์อย่างกล้าหาญถึงกับว่าทำไมคนเราจะต้องร้องไห้รักพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินไม่มีประโยชน์อะไรถึงแม้สิ้นพระชนลงไปคณะโซเชียลิสต์ก็จะไม่ไว้ทุกข์หรือสวดส่งวิญญาณหรือทำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เป็นอนุสรณีเลยในระหว่างมหาสงครามขณะอิตาลีประกาศตัวเป็นกลางอยู่มุสโสลินีกล่าวโทษพระเจ้าแผ่นดินอิตาลีว่าเป็นพระราชาขลาดและว่าในสมัยนั้นเป็นสมัยที่ประเทศทั้งหลายต้องการกษัตริย์ที่เป็นนักรบเมื่อใดไม่มีกษัตริย์นักรบเมื่อนั้นไม่จำเป็นต้องมีกษัตริย์เสียเลยข้อความเหล่านี้มุสโสลินีได้เขียนลงไปอย่างชัดๆในหนังสือพิมพ์โปโปโลดิตาเลียซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ของเขาเองอันที่จริงสำหรับองค์พระเจ้าแผ่นดินอิตาลีนั้นพลเมืองทั่วไปไม่สู้จะรักนักอิตาลีเคยแยกกันอยู่เพิ่งจะมารวมกันเข้าได้ในช่วงเวลาไม่นานหัวใจของคนยังไม่มีความสัมพันธ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจริงๆวงซาวัวเป็นวงของแคว้นซาร์ดิเนียโดยกำเนิดยากที่จะให้พลเมืองยอมรับนับถือเป็นที่เคารพบูชาของชาติได้ง่ายๆและยิ่งกว่านั้นองค์พระเจ้าแผ่นดินอิตาลีเกือบไม่ได้ทำงานอะไรความสำเร็จต่างๆของอิตาลีมีขึ้นได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของอำมาตย์มนตรีทั้งนั้นแต่มุสโสลินีไม่ได้เป็นประปักษ์แต่เฉพาะองค์พระเจ้าแผ่นดินมุสโสลินีเป็นประปักษ์ของคนทุกคนที่กำลังมีอำนาจหนังสือของหลุยส์โรยากล่าวว่ามุสโสลินีเป็นประปักษ์กับพระเจ้าแผ่นดินเป็นประปักษ์กับรัฐสภาเป็นประปักษ์กับนโยบายทางการเมืองเป็นประปักษ์กับวิธีการเลือกผู้แทนราษฎรและในที่สุดเป็นประปักษ์กับพระเจ้าบนสวรรค์เองอันที่จริงรัฐสภาของอิตาลีในเวลานั้นไม่ดีนักเปาโลวาเลราผู้เขียนเรื่องมุสโสลินีอีกคนหนึ่งกล่าวไว้ในหนังสือของเขาว่าประเทศอิตาลีไม่เคยมีรัฐสภาเลวทรามเหมือนในครั้งนั้นรัฐสภาของอิตาลีในเวลานั้นเต็มไปด้วยบุคคลผู้คอยฉวยโอกาสคนที่สิ้นเนื้อประดาตัวคนที่เคยมีความประพฤติเลวทรามเคยช่อราชบังหลวงรับสินบนมาแปลว่ารัฐสภาอยู่ในฐานอาการหนักและตามความคิดของมุสโสลินีในเวลานั้นการที่จะเปลี่ยนตัวสมาชิกรัฐสภาเท่านั้นยังไม่พอควรจะเผารัฐสภาล้างความจันไรให้หมดสิ้นเวลาพูดถึงรัฐสภาคราวไรมุสโสลินีก็ใช้คำว่าสถานซึ่งเต็มไปด้วยคนพาลและผู้ร้ายที่สกปรกมุสโสลินีมองไม่เห็นอะไรดีสักอย่างเดียวแม้แต่พระเจ้าบนสวรรค์ก็ยังถูกมุสโสลินีติเตียนถึงกับเขียนข้อความในระหว่างมหาสงครามเมื่อประเทศอิตาลีเข้ารบแล้วว่าเราอาจชนะได้โดยไม่ต้องอาศัยพระเจ้าช่วยพระเจ้าก็ดีศาสนาก็ดีล้วนแต่เป็นเรื่องโง่ๆทั้งนั้นและความเลื่อมใสในศาสนาก็คือโรคชนิดหนึ่ง
ก่อนที่ประเทศอิตาลีจะเข้าสงครามนั้นข้อความที่มุสโสลินีเขียนและพูดโดยมากเป็นคำชักชวนให้ประเทศอิตาลีเข้าข้างฝ่ายสัมพันธมิตรครั้นเมื่อเห็นรัฐบาลยังเฉื่อยชามุสโสลินีก็กล่าวโทษรัฐสภาตลอดถึงองค์พระเจ้าแผ่นดินอย่างรุนแรงดังกล่าวมาแล้วข้างต้นข้อความที่มุสโสลินีพูดและเขียนโดยมากเป็นข้อความที่เข้าข้างฝรั่งเศสและเมื่อทำเช่นนี้บ่อยๆเข้าก็มีผู้กล่าวหาว่ามุสโสลินีรับสินบนฝรั่งเศสซึ่งกลายเป็นเหตุใหญ่หลวงขึ้นดังจะกล่าวต่อไปอันที่จริงตั้งแต่มุสโสลินีได้กลับจากสวิตเข้ามาอยู่ในอิตาลีจนกระทั่งได้เป็นผู้จัดการหนังสือพิมพ์อวันตีการเงินของมุสโสลินียังคงฝืดเคืองอยู่มากหนังสือพิมพ์อวันตีให้เงินเดือนแก่มุสโสลินีน้อยเกินไปด้วยความดูหมิ่นที่เห็นเป็นคนยากจนไม่มีศักดิ์ไม่มีตระกูลมุสโสลินีได้เงินเดือนเดือนละ500ลีเรส่วนคนอื่นๆบางคนได้เงินเดือนถึงเดือนละ 2,000 ลีเรซึ่งทำให้มุสโสลินีรู้สึกน้อยใจอยู่เสมอความยากจนขัดสนมีอยู่เสมอมาครั้งหนึ่งมุสโสลินีเจ็บฟันและไปหาหมอฟันมีเงินติดตัวอยู่เพียง25ลีเรหมอฟันเรียกเงิน50ลีเรมุสโสลินีต้องเดือดร้อนวิ่งหาเงินอีก25ลีเรด้วยความลำบากอย่างยิ่งอันที่จริงในคณะหนังสือพิมพ์อวันตีก็ไม่มีใครสามารถในทางเขียนยิ่งไปกว่ามุสโสลินีและมุสโสลินีได้ทำให้หนังสือพิมพ์ฉบับนี้ดีขึ้นจริงๆเมื่อก่อนที่มุสโสลินีจะเข้ามาทำงานในหนังสือพิมพ์นี้อวันตีจำหน่ายได้เพียงวันละ 30,000 ฉบับเมื่อมุสโสลินีเข้าทำงานได้ไม่นานเท่าไรหนังสือพิมพ์อวันตีก็ขายได้ถึงวันละแสนฉบับแต่ตัวมุสโสลินีไม่ได้รับค่าทดแทนอย่างหนึ่งอย่างใดให้สมกับความชอบในที่สุดมุสโสลินีพยายามตั้งหนังสือพิมพ์ของเขาเองชื่อโปโปโลดิตาเลียเจ้าของหนังสือพิมพ์อวันตีนึกเกรงว่าหนังสือพิมพ์ของตนจะถูกแข่งขันจึงพยายามชักชวนมุสโสลินีไว้โดยจะให้เงินเดือนเพิ่มขึ้นแต่ช้าเกินไปมุสโสลินีไม่ยอมอยู่ตั้งหนังสือพิมพ์ของตนเองจนได้และโปโปโลดิตาเลียก็ได้กำเนิดขึ้นเป็นของมุสโสลินีเองคราวนี้เป็นปัญหามากเพราะมุสโสลินีกำลังอยู่ในความจนความยากถึงกับไม่มีเงินให้ค่ารักษาฟันแต่มุสโสลินีเอาเงินที่ไหนมาตั้งหนังสือพิมพ์ทั้งฉบับซึ่งเป็นการที่ต้องลงทุนไม่ใช่เล็กน้อยแน่ทีเดียวมุสโสลินีต้องได้รับความช่วยเหลือจากคนอื่นแต่ใครเป็นคนช่วยข้อนี้ไม่มีใครมีอำนาจจะเข้าไปรู้ความจริงของเขาได้อันที่จริงคนอย่างมุสโสลินีซึ่งมีความสามารถในการเขียนอย่างดีอยู่แล้วถ้าจะตั้งหนังสือพิมพ์ขึ้นก็ย่อมมีคนอยากช่วยแต่เป็นธรรมดาของมนุษย์ที่ชอบมองไปในทางที่ร้ายพอเห็นมุสโสลินีมีเงินจนตั้งหนังสือพิมพ์ขึ้นได้และเสียงของมุสโสลินีเข้าข้างฝรั่งเศสอยู่แล้วก็มองเห็นเลขลับกันทีเดียวว่ามุสโสลินีรับสินบนจากฝรั่งเศสในเวลานั้นคณะโซเชียลิสต์ในอิตาลีกำลังเกลียดฝรั่งเศสมากคนในคณะโซเชียลิสต์ก็พลอยกล่าวโทษมุสโสลินีไปด้วยการถูกกล่าวโทษดังนี้ก็เหมือนหนึ่งเอาหัวใจของมุสโสลินีมาฉีกออกไปเป็นชิ้นๆมุสโสลินีได้ท้าให้คณะโซเชียลิสต์มีการประชุมชำระความผิดของตัวการประชุมครั้งนี้ก็กลายเป็นการประชุมที่เผ็ดร้อนและเป็นฉากละครที่แสดงความเข้มแข็งกล้าหาญของมุสโสลินีที่พยายามป้องกันตัวให้พ้นจากข้อหาที่ไม่มีมูลวาเลรานักเขียนผู้หนึ่งซึ่งได้แลเห็นการประชุมครั้งนั้นได้เขียนไว้ว่าการประชุมได้มีที่เมืองมิลานในวันที่25พฤศจิกายนเวลานั้นมุสโสลินีมีอายุ32ปีเพื่อตัดสินเรื่องสำคัญอันเกี่ยวกับเบนิโตมุสโสลินีที่ประชุมก็ปั่นป่วนในชั้นต้นไม่มีใครยอมเป็นประธานกว่าจะได้ผู้เป็นประธานก็ลำบากเต็มทีการประชุมไม่เรียบร้อยใครพูดอะไรก็ไม่ได้ยินเนื่องจากเสียงเซ็งแซ่เวลามุสโสลินีเผยปากพูดก็มีแต่คนร้องให้ตะโกนดังๆแม้แต่จะตะโกนดังเท่าใดก็ไม่มีใครได้ยินทั่วถึงได้ผู้ที่มาประชุมในครั้งนั้นส่วนมากมีความมุ่งหมายตั้งใจกันมาแน่นอนแล้วว่าจะขับไล่มุสโสลินีออกจากคณะโซเชลิสต์เพราะเชื่อว่าเป็นความจริงตามที่กล่าวหากันว่ามุสโสลินีรับสินบนฝรั่งเศสมาเป็นทุนตั้งหนังสือพิมพ์ไล่ข้าพเจ้าออกก็ได้มุสโสลินีร้องแต่ข้าพเจ้ามีสิทธิที่จะได้ฟังข้อหาอย่างถูกต้องและข้าพเจ้ายินดีที่จะให้มีกรรมการไต่สวนโดยไม่เลือกว่าใครจะมาเป็นกรรมการข้าพเจ้าอยู่ในคณะเซอร์ชิลิตมา12ปีแล้วและมีชีวิตจิตใจเป็นเซอร์ชิลิตจริงๆ
ข้อความอื่นที่มุสโสลินีได้พูดในที่ประชุมอันสำคัญนี้ยังมีอีกมากซึ่งแสดงให้เห็นความจริงใจว่าข้อความที่มุสโสลินีเขียนไปได้กระทำด้วยความรู้สึกอันแท้จริงของตัวโดยปราศจากอคติแต่คำชี้แจงเหล่านี้ไม่มีผลที่ประชุมได้ลงมติอย่างง่ายๆให้ไล่มุสโสลินีออกจากคณะโซเชลิสต์ซึ่งตามคำของมุสโสลินีเองก็ว่าเป็นการทำให้มุสโสลินีรู้สึกเจ็บปวดอย่างแผลที่รักษาไม่หายพอเสร็จการประชุมแล้วมุสโสลินีก็รีบกลับมายังที่ทำการหนังสือพิมพ์โปโปโลดิตาเลียของตนหนังสือพิมพ์ซึ่งตั้งขึ้นด้วยราคาแพงถึงกับถูกคัดออกจากคณะพอถึงสำนักงานก็รีบเขียนข้อความเรื่องการถูกขับไล่ออกมาให้ปรากฏในหน้ากระดาษหนังสือพิมพ์ในวันนั้นเองข้อความที่เขียนนั้นเต็มไปด้วยความแค้นเคืองและพยาบาทในความอยุติธรรมของคณะโซเชลิสต์ซึ่งตนบูชามาตลอดเวลา12ปีมุสโสลินีแสดงให้เห็นความอยุติธรรมและความโหดร้ายในการที่ขับไล่ตนออกแต่ในที่สุดแสดงถ้อยคำซึ่งเป็นที่รู้ได้ว่าออกมาจากหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้ใครข้าพเจ้าถูกขับไล่ออกแล้วมุสโสลินีเขียนแต่ข้าพเจ้ามิได้พ่ายแพ้ถ้าท่านคิดว่าข้าพเจ้าตายท่านก็จะต้องประหลาดใจที่วันหนึ่งท่านจะได้เห็นข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่อย่างสมบูรณ์และพร้อมที่จะทำการต่อสู้จนสุดกำลังข้าพเจ้าจำเป็นที่จะต้องสร้างอาวุธใหม่เรื่องของมุสโสลินียังไม่ลงเอยอย่างที่ท่านคิดที่จริงเป็นการตั้งต้นขึ้นเท่านั้นข้าพเจ้าจำเป็นที่จะต้องสร้างอาวุธใหม่คำนี้เป็นคำเด็ดขาดแน่นอนอาวุธใหม่ของมุสโสลินีก็คือคณะฟาสซิสต์ซึ่งมุสโสลินีได้เริ่มตั้งต้นชีวิตของตนใหม่อันที่จริงมาถึงเวลานี้มุสโสลินีควรจะขอบใจคณะโซเชลิสต์ที่ไล่ตัวเองออกเพราะถ้ามุสโสลินีไม่ถูกคณะโซเชลิสต์ไล่ออกฟาสซิสต์ก็ยังไม่เกิดขึ้นคนที่ลักษณะเข้มแข็งย่อมไม่ยอมแพ้แก่เหตุการณ์ใดๆถึงแม้จะเกิดผลพิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดก็สามารถจะกลับผลร้ายให้กลายเป็นผลดีได้เสมอสิ่งที่เราเรียกว่าผลร้ายนั้นจะร้ายต่อเมื่อเรายอมแพ้มันการถูกไล่ออกจากคณะการเมืองนั้นถ้าเป็นคนอื่นก็อาจจะต้องเสียคนแต่สำหรับคนที่เข้มแข็งอย่างมุสโสลินีกลับกลายเป็นความดีไปเสียอีกอันที่จริงคนในคณะโซเชลิสต์นั่นเองที่มีความยุติธรรมและเลื่อมใสมุสโสลินีก็ยังมีอยู่มากหนังสือพิมพ์โปโปโลดิตาเลียได้คนในคณะโซเชลิสต์รับอ่านมากหนังสือพิมพ์ฉบับนี้มีผู้นิยมรวดเร็วเกินคาดส่วนหนังสือพิมพ์อวันตีตกต่ำลงไปอย่างน่าสงสารปากกาของมุสโสลินีในเวลานั้นกำลังเป็นเจ้าแห่งประเทศอิตาลีและหนังสือพิมพ์โปโปโลดิตาเลียก็เป็นเครื่องมือแห่งความสำเร็จทั้งปวงการตั้งคณะฟาสซิสต์ได้ทำกันอย่างระมัดระวังและอันที่จริงในระหว่างมหาสงครามนั้นคนเรามีธุระมากเกินกว่าที่จะจัดการตั้งหรือควบคุมคณะการเมืองได้สะดวกมุสโสลินีเองก็ต้องไปรบเรื่องตั้งคณะฟาสซิสต์เป็นเรื่องที่ค่อยทำค่อยไปแต่คนที่เลื่อมใสมุสโสลินีก็มีมากขึ้นทุกทีเวลาล่วงมาถึง6ปีมุสโสลินีได้ดำเนินการมาอย่างเงียบๆจนกระทั่งถึงเดือนธันวาคมพุทธศักราช2463คณะฟาสซิสต์จึงได้เผยม่านออกมาแสดงตนให้เห็นเสื้อเชิ้ตดำเป็นคณะมหึมาน่าพึงกลัวที่สุดในอิตาลีทุกๆคนในคณะฟาสซิสต์มีความไว้เนื้อเชื่อใจในบุคคลคนเดียวคือมุสโสลินีซึ่งได้ประกาศแก่บุคคลในคณะของเขาว่าข้าพเจ้าเป็นหัวหน้าที่นำหน้าไม่ใช่เป็นหัวหน้าที่ตามหลังนักเขียนอีกคนหนึ่งชื่อลาบริโอลาเขียนว่าข้าพเจ้ามองเห็นลักษณะแห่งหัวใจของท่านมุสโสลินีอย่างชัดเจนบุคคลผู้นี้ไม่ใช่คนชั้นกลางเป็นบุคคลซึ่งถ้าไม่ทำความดีที่สุดก็จะทำความร้ายที่สุดอันที่จริงลักษณะของมุสโสลินีเป็นลักษณะอันดีที่สุดจึงดังลาบริโอลากล่าวบุคคลชนิดนี้ถ้าไม่เป็นหัวหน้าประเทศทำความดีอย่างมากก็ต้องเป็นหัวหน้าผู้ร้ายกระทำจรกรรมอย่างอุกฉกรรจ์ตรงกับที่ว่าถ้าไม่ทำความดีที่สุดก็จะทำความร้ายที่สุดแต่อันที่จริงมุสโสลินีอาจทำทั้งความดีที่สุดและความร้ายที่สุดทั้งสองอย่างไปในเวลาเดียวกันก็ได้ดังจะปรากฏในข้อความของบทต่อๆไปโฮเมมคริสโตได้บรรยายลักษณะบางอย่างของมุสโสลินีไว้ว่ามุสโสลินีมีคุณสมบัติทุกอย่างสำหรับจะเป็นหัวหน้าเป็นผู้ที่เล่าเรียนศึกษามีความรู้มากมีความเข้าใจรวดเร็วและวินิจฉัยตกลงใจ
ที่จะทำการทุกอย่างโดยไม่รั้งรอพูดเก่งยังหาตัวสู้ได้ยากไม่ชอบถือกฎเกณฑ์อันใดนอกจากความรู้สึกผิดและชอบในใจของตนเองสิ่งใดที่ผ่านพ้นไปแล้วมุสโสลินีไม่พูดถึงรำลึกอยู่แต่สิ่งในปัจจุบันและการที่จะมีมาในอนาคตไม่ยอมเชื่อระเบียบวิธีการอันหนึ่งอันใดชอบคิดเอาของตัวเองใหม่ทุกๆอย่างด้วยลักษณะอันดีของหัวหน้าเช่นนี้คณะฟาสซิสต์จึงได้ขยายตัวออกไปได้อย่างรวดเร็วพวกที่อยู่ในคณะฟาสซิสต์ก็ยินดีจะทำการทุกๆอย่างตามคำสั่งของหัวหน้าโดยไม่เลือกว่าการนั้นๆจะต้องใช้กำลังทางใจหรือกำลังทางกายในขณะที่รัฐบาลกำลังอยู่ในความยุ่งยากดังกล่าวมาข้างต้นคณะฟาสซิสต์ก็ยิ่งแผ่ไพศาลตามหัวเมืองใหญ่ต่างๆมีสำนักงานรับผู้สมัครทั่วทุกเมืองการประชุมอย่างเปิดเผยได้ทำกันในที่ต่างๆมุสโสลินีซึ่งเป็นคนขอทานมาแต่ก่อนก็กลายเป็นหัวหน้าคณะการเมืองอันเป็นที่น่าพึงกลัวไปทั่วประเทศอิตาลีเมื่อเราได้รู้จักตัวมุสโสลินีและกำเนิดของฟาสซิสต์พอสมควรแล้วเราจึงควรรู้จักหลักของลัทธิฟาสซิสต์เอาไว้บ้างหลักของฟาสซิสต์มี10ข้อซึ่งเขาเรียกว่าบัญญัติ10ประการดังต่อไปนี้1ฟาสซิสต์เป็นลัทธิที่ผู้ชนะจะต้องไม่ข่มเหงผู้แพ้2ฟาสซิสต์เป็นลัทธิที่สมานคฤหบดีกับกรรมกรให้กลมเกลียวกันและทำงานเพื่อความสวัสดีของบ้านเมือง3ฟาสซิสต์รักษาลัทธิของชาติใช้ความคิดเห็นที่เป็นของชาติขับไล่ความคิดเห็นอันมาจากต่างด้าวและโดยเฉพาะคือความคิดเห็นที่มาจากกรุงมอสโก 4. ฟาสซิสต์เป็นที่ดำเนินจารีตของลาตินเพื่อเชิดชูคริสตศาสนาและทำความรุ่งโรจน์ของโรมันอันเป็นมาแล้วแต่อดีตกาลนั้นให้กลับมีขึ้นใหม่ 5. ฟาสซิสต์เป็นประปักษ์ต่อลัทธิโซเชียลิสต์อนาคิสต์และคอมมิวนิสต์ 6. ฟาสซิสต์เป็นลัทธิที่ให้เสรีภาพแก่ประชาชนชาวอิตาเลียนทั้งส่วนตัวบุคคลและหมู่คณะเป็นลัทธิที่ให้คนทำงานรักษาความเรียบร้อยและมีวินัย 7. ฟาสซิสต์เป็นลัทธิที่บุคคลจะต้องเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อประโยชน์แก่ชาติ 8. ฟาสซิสต์จะป้องกันต่อสู้ศัตรูของประเทศอิตาลีทั้งภายในและภายนอก 9. ฟาสซิสต์เป็นลัทธิที่รักชาติภูมิใจในนามที่มีเชื้อสายเป็นลาตินและเชื่อมั่นในความสูงศักดิ์ของประเทศอิตาลี 10.ฟาสซิสต์เป็นสมาคมอันศักดิ์สิทธิ์ของคนอิตาเลียนแท้ทุกคนซึ่งถือว่าประเทศอิตาลีงามเหมือนดอกไม้รุ่งโรจน์เหมือนดวงไฟและสำคัญเหมือนหนึ่งวิญญาณของโลกเมื่อเราพิจารณาบัญญัติ10ประการของฟาสซิสต์นี้แล้วเราก็ต้องยอมรับว่าลัทธิฟาสซิสต์เป็นลัทธิอันประเสริฐสุดด้วยประการทั้งปวงแต่หนังสือของหลุยส์โรยาที่บรรยายถึงลัทธิฟาสซิสต์ได้กล่าวความเริ่มต้นว่าในคำพูดทุกๆคำมีสิ่งสองสิ่งที่จะต้องพิจารณาคือเนื้อในและเปลือกนอกเช่นเดียวกับผลไม้และในการที่จะวินิจฉัยลักษณะของฟาสซิสต์นั้นจะต้องรู้จักแยกเนื้อในกับเปลือกนอกออกจากกันในปีคริสตศักราช1789เมื่อการกบฏใหญ่เกิดขึ้นแล้วชาวฝรั่งเศสก็ร้องถึงเสรีภาพสมภาพและพระดอนภาพแต่ความจริงคำเหล่านี้ไม่มีค่าสมกับที่คิดว่าจะมีในชั้นแรกเราจะต้องพิจารณาถึงคำว่าฟาสซิสต์เสียก่อนคำว่าฟาสซิสต์มาจากคำลาตินซึ่งมีที่ใช้มาแล้วในกรุงโรมสมัยโบราณตั้งแต่เริ่มต้นพุทธศักราชที่ใช้กันในครั้งนั้นหมายถึงเครื่องทันตกรรมอันหนึ่งซึ่งเป็นขวานและมีหวายมัดอยู่รอบด้ามขวานผู้มีศักดิ์ในสมัยโบราณของฝรั่งย่อมถืออาวุธชนิดนี้เป็นเครื่องแสดงอำนาจซึ่งถ้าไม่ชอบใจใครก็ดึงหวายออกจากมัดเคี่ยนหลังเสียก่อนแล้วจึงเอาขวานฟันคอต่อภายหลังคำว่าฟาสซิสต์จึงเป็นคำที่หมายถึงอำนาจสมกับที่มุสโสลินีตั้งตนมีอำนาจเด็ดขาดอยู่ในเวลานั้นส่วนบัญญัติ10ประการนั้นเมื่อลองพิจารณาทุกๆข้อจะเห็นได้ว่าลัทธิฟาสซิสต์เป็นลัทธิที่เอาหลักของคณะชาติคอนเซอร์เวทีฟกับลิเบอรัลมาผสมกันปั้นเป็นฟาสซิสต์ขึ้นเช่นความในข้อ3และข้อ9เป็นหลักของคณะชาติความในข้อ4เป็นหลักของคอนเซอร์เวทีฟความในข้อ5เป็นหลักของลิเบอรัลลงท้ายก็เป็นการเก็บผสมประสานกันซึ่งจะเรียกว่าคิดขึ้นใหม่ทีเดียวไม่ได้อันหนึ่งในการบัญญัติให้เป็นไปตามหลักเหล่านี้ก็เป็นการยากและทางดำเนินของมุสโสลินีก็ผิดแผกออกมาจากหลักทั้ง10ประการนั้นอยู่หลายอย่าง
ดังนี้เราจะได้เห็นต่อไปดูเหมือนจะมีอยู่ข้อเดียวที่ทำกันจริงจังคือข้อ10ที่ว่าฟาซิสเป็นสมาคมอันศักดิ์สิทธิ์เพราะฟาซิสเป็นกองทหารซึ่งผิดกองทหารทั้งหลายโดยมีเหตุที่มีเสื้อเชิ้ตสีดำถ้าใครไม่เข้าสมาคมอันศักดิ์สิทธิ์นี้ก็จะมีอันตรายแก่ตนหรืออย่างน้อยก็ไม่มีความศักดิ์สิทธิ์และไม่มีความเจริญในราชการงานเมืองฉะนั้นจึงได้มีคนเขียนอธิบายลัทธิฟาซิสขึ้นใหม่ดังนี้ลาบริโอลาอธิบายว่าฟาซิสคือกองทหารที่แปลกประหลาดกองหนึ่งซึ่งจะเรียกใช้ได้โดยปัจจุบันทันด่วนแต่เป็นกองทหารเด็กๆที่ฝึกหัดไว้อย่างหยาบๆซึ่งจะไม่รู้จักมีระเบียบเรียบร้อยหรือมั่นคงลุยโรยาอธิบายว่าฟาซิสคือเครื่องเล่นของคนที่มีความพยาบาทว่าตนได้รับทุกข์ร้อนไม่มีใครนับหน้าถือตามาแต่ก่อนบุคคลผู้นี้คือมุสโสลินีซึ่งเกลียดคนอื่นไปหมดและใช้อำนาจสำหรับทำให้คนน้ำตาตกทั่วไปเปรสโซลินีอธิบายว่าฟาซิสคือลัทธิของคณะชาติกับคอนเซอร์เวทีฟผสมกันมีความมุ่งหมายที่จะป้องกันไม่ให้กรรมกรเหอเหิมและไม่ให้ผู้มั่งคั่งโลภมากเกินไปคำอธิบายเหล่านี้ก็มีนัยยะต่างๆกันและจะตัดสินไม่ได้ว่าของใครผิดของใครถูกเป็นการแน่นอนว่าคนอย่างมุสโสลินีนั้นย่อมจะมีทั้งคนรักคนเกลียดอยู่มากมายและถ้าจะตั้งปัญหาว่าทางดำเนินของฟาซิสเป็นอย่างไรก็ยิ่งจะยุ่งใหญ่ถ้าเราอ่านในบทหลังๆต่อไปจะเห็นได้ว่าบัญญัติ10ประการของคณะฟาซิสนั้นอย่าว่าแต่จะได้ปฏิบัติกันได้ครบถ้วนเลยแม้แต่ส่วนมากก็ยังทำไม่ได้ลงท้ายก็ต้องทิ้งหลักการทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามใจตามความต้องการของมุสโสลินีฉะนั้นหลุยโรยาจึงได้ทำคำอธิบายอย่างคมคายไว้อีกข้อหนึ่งว่าฟาซิสนั้นคือมุสโสลินีซึ่งเป็นการอธิบายที่ถูกต้องที่สุดเช่นเดียวกับเมืองจีนเปลี่ยนการปกครองเป็นริพับลิกใหม่ๆถ้าเราจะไปถามคนจีนโดยทั่วไปว่าริพับลิกคืออะไรเขาจะตอบริพับลิกคือยวนซีไก๋ซึ่งก็ถูกเหมือนกัน